Google Pixel Fold เตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านะครับมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นราวๆ 60,000 บาทและแถมนะครับจะมีตัว Pro Pixel Watch มาด้วยนะสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับHow to set up your Google รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการปล่อยให้แบรนด์อื่นทำมือถือพับได้ไปสักระยะหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ย Google ก็มากับเขาบ้างนะครับอย่าง Pixel Fold ที่จะเปิดตัวอย่างแน่นอนเลยในเร็วๆนี้นะครับและมีสเปคบางส่วนด้วยทาง CNBC นะครับรายงานว่า Pixel Fold สมาร์ทโฟนพับได้รุ่นแรกของ Google จะมาพร้อมกับราคาอย่างน้อยเนี่ยคือ 1,700 เหรียญนะครับหรือประมาณ 59,000 บาทโดยจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแถมนาฬิกา Pixel Watch นะครับแล้วก็ Check In นะครับจากข้อมูลล่าสุดที่อ้างอิงนะครับว่า Google เนี่ยจะมีการโปรโมท Pixel Fold ในฐานะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอพับได้สุดแข็งแกร่งของเขาเพราะคุณสมบัติกันน้ำนะครับแล้วก็มีหน้าจอด้านนอก 5.8 นิ้วและมาพร้อมกับหน้าจอด้านในเมื่อกลางออกคือ 7.6 นิ้วถือว่าดูดีนะแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ย280กรัมนะครับมีแบตเตอรี่ก็จะใหญ่กว่า Galaxy Z4 4ด้วยนะครับซึ่ง Google เนี่ยอ้างอิงว่าใน24ชั่วโมงนะครับที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยหรือ72ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานส่วนชิปเซ็ตก็จะเป็น Google Tensor G2 นะครับ Pixel Fold นั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในงาน Google I/O วันที่10พฤษภาคมนะครับระวังจำหน่ายในวันที่27มิถุนายนนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าโทรศัพท์มือถือพับได้ของ Google เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย